ช่วงวันนี้ฟอนเดนเจอร์จะมีรุ่นย่อยอยู่เยอะแยะไปหมดเลยคราวนี้ก็ออกมาอีกรุ่นหนึ่งซึ่งจะเป็นรุ่น Y ายแท X มาดูกันว่ามันต่างจาก Y ายแ c ธรรมดาตรงไหนดีไซน์ภายนอกแน่นอนว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเส้นสีส้มบริเวณใต้กันชนซึ่งยังคงเป็นแบบสีเมทัลลิกเหมือนเดิมแล้วก็จะมีไฟหลีที่เป็นแบบคมเข้มขึ้นสังเกตดีๆว่ามันจะไม่ใช่แบบธรรมดาอย่างที่เราคุ้นเคยกันพรอมกับฝากระโปรงนะที่มีคำว่า Y Tra c k ส่วนด้านหลังแน่นอนว่าก็จะมีกันชนหลังตกแต่งด้วยสีดําและล้ออันลอยที่มาเป็นแบบลักษณะนี้ก็คือรดขนาดเหลือแค่17นิ้วเพระกับสาญยาที่แก้มหนาขึ้นเพื่อให้การลุยนั้นทําได้นิ่มนวลซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันก็ตอนแรกผมก็งงว่าทำไมถึงลถขนาดล้อพอไปเช็ครายละเอียดปุ๊บทำให้สืบทราบได้ว่ามันมีเหตุผลของมันอยู่อันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ผมกระจ่างขึ้น และที่สําคัญร่าหลังคากับโลบาร์อาดิกประสงค์จากรุ่น StormTrack ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็นํามาติดตั้งในรุ่นนี้ด้วยเช่นกันส่วนภายในสิ่งที่ต่างกันก็คือฝาปิดกล่องเก็บของด้านบนฝั่งผู้โดยสารก็จะมีคําว่า Y Track X ซึ่งจะใช้วัสดุที่แปลกกว่าของ Ford Ranger ทั่วไปและที่สําคัญฝั่งคนขับก็จะมีการทาในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นก็จะมาพร้อมกับ 5จอขนาด12.4นิ้วแสามารถวัดขนาด12นิ้วที่มีกราฟิกสวยงามอลังการกว่าเดิมแล้วก็จะมีเกียร์รอันมัติแบบไฟฟ้าพร้อมัลิเมติฟังก์ชันพร้อมกัโโบะบบช่วยกับขับขี่เต็มพิกัดส่วนเบาะนั่งก็จะคุ้มหนังทั้งตัวแล้วก็จะมีโลโก้ YTX พร้อมกับขอบสีส้อมอีกเล็กน้อยก็ถือว่าเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักแต่ไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้ครับ แน่นอนว่าช่องล่างก็จะทําให้มาแนวขับลุยอย่างชัดเจนก็จะมีการเปลี่ยนกระบอกโชคใหม่เป็นแบบสีเหลืองแล้วก็จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัยแทร็กธรรมดานอกจากนี้ติดตั้งเทรลคอนโทรลที่จะเป็นคริสคอนโทรในเวอร์ชั่นสายลุยแล้วก็จะมีระบบช่วยควบคุมให้วงเลี้ยวนั้นแคบลงอีกด้วยส่วนที่เหลือนั้นก็จะเหมือนกับวายแทร็กธรรมดาเลย ในเบื้องต้นเวอร์ชั่นออสเตรเลียมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่2.0ลิตรกำลังอยู่ที่210แรงมา้าในบิด500นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับเครื่องสีล้อเท่านั้นส่วนสเปคบางประเทศนั้นไม่ไแน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอย่างเช่นเพิ่มเกียร์ธรรมดาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ V6 ก็เป็นได้ ส่วนราคาก็จะอยู่ที่1,878,000บาทอันนี้คือราคาของออสเตรเลียส่วนประเทศไทยยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งยังไงก็ตามหลังจากนี้ Ford r เ n g e r ก็จะมีรุ่นย่อยออกมาอีกเพียบแต่คนงงว่าแล้วมันจะต่างกันตรงไหนเดี๋ยวจะมาสืบให้อีกทีนึงนะครับเพราะว่ารุ่นย่อยนั้นเยอะมาก